มาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องทางด้านของวัดวงศรีกากีนะคะยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตาม,มองดูความเคลื่อนไหวเพราะว่าไปไปมามาเนี่ยนะคะการทําหน้าที่ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าทําหน้าที่แล้วจะต้องถูกฟ้องร้องนะคะหรือว่าจะถูกดําเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่มีความกังวลมากน้อยแค่ไหนและต่อไปใครจะสามารถทํางานได้หรอถ้าหากว่าทําอะไรลงไปแล้วท้ายที่สุดก็จะถูกร้องถูกฟ้องดําเนินคดีนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะบิ๊กต หรือว่าพลตํารวจเอกนะคะกิจรัตนเพชรเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีความหวันเกรงใดๆค่ะสําหรับกรณีที่บอกว่าอาจจะมีการถูกเช็คบินนะคะหลังจากที่บิ๊กโจกนั้นจ่อจะยื่นปป,ปชโดยยืนยันว่าการเซ็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นทําไปโดยสุจริตแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวที่จะฟ้องหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะน้อมรับนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่เคยเลยไม่เคยคิดที่จะ ไปนั่งในตำแหน่งของผอบอรตอรอนะคะ,ะไปที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นของการที่เป็นตัวแทนของผบอรตอรอไปที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะคะพลตํารวจเอกกิตติรัตนเพชรนะคะรองผบอรตอรอก็ได้พูดถึงกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองผบอรตอรอจะไปร้องกับปปชเพื่อเอาผิดนะคะในการออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิชอบ พลตํารวจเอกกิตรัตน์บอกว่าโดยส่วนตัวก็เพิ่งทราบว่าจะมีการไปยื่นร้อง ก็ทราบจากสื่อมวลชนนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะก็หมายถึงว่าเป็นสิทธิ์ของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่รองผอบอรตรแล้วแล้วไม่ได้ไปรักษาการผอบอรตรโดยในกระบวนการพิจารณานะคะพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ได้ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจจากนี้ก็ต้องรอให้พิจารณาส่วนการที่มองว่าการออกพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติน,น,นะคะพลตํารวจเอกกิตตรัตน์นั้นก็บอกว่ามีนักกฎหมาย มาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์แตกต่างกันออกไปตร,ตรงนี้ก็รับฟังนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการออกมาบอกนะคะว่าสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ถูกต้องแต่มีท่านใดที่ดูข้อเท็จจริงบ้างหรือไม่โดยบอกว่ากำลังคิดว่าคําสั่งนี้ไม่ถูกต้องคําสั่งนี้ขัดกฎหมายหรือใช้กฎหมายเก่าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าพรบรตำรวจนั้นออกมาในปี2565 ส่วนตนเองนั้นปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องดังนั้นการนำกฎหมายมาใช้ถือเป็นฐานก็ต้องพูดตรงๆว่ามีใครหยิบมาพิจารณาหรือไม่ในเรื่องพฤติกรรมความร้ายแรงแห่งคดีมาประกอบกับข้อเท็จจริงกับกฎหมายนะคะท่าน,นก็เลยบอกว่าอยากจะให้ไปดูตรงนี้นี่ล่ะส่วนที่กฤษฎีกาให้ความเห็นมาแล้วว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้กลับมาดำเนินการใหม่นั้น พลตจเอกอิตรัตน์นะคะบอกว่าไม่ขอออกความเห็นและไม่ขอวิพากวิจารณ์อะไรพร้อมกับย้ำว่ากฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันความเห็นใดที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายทุกหน่วยย่อมถือปฏิบัติข้อสังเกตก็รับไว้และดูว่าสามารถที่จะทาได้หรือไม่ ผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าถ้าหากย้อนกลับไปตอนเป็นรักษาการพบตรอตอนเซ็นคำสั่งไตรตรองอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่บิ๊กตบอกว่าเป็นช่วงที่ตนเข้ามาเป็นรักษาการพบตรสิ่งต่างๆเข้ามาจุดนั้นพอดีเป็นเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ดุลพินิษ์พิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายระเบียบและคำสั่งและกฎกอตรอที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบแล้ว ดังนั้นจึงขอดูข้อเท็จจริงเราอย่าไปมีมุมมองแค่ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกเพราะเป็นสิทธิของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ที่มองว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องพิจารณาจากหลักฐานและเรื่องต่างๆประกอบกันดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าคําสั่งนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่องค์กรอิสระและคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวถามต่อว่าความสงบภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หากถูกฟ้องคดีจะเป็นอย่างไรพลตำรวจเอกกิตรั์ระบุว่าในฐานะรักษาการก็มีหน้าที่รับคำสั่งมาทุกวันนี้ก็ทำงานมีหน้าที่อย่างไรก็ทำตนก็เห็นว่าตำรวจก็ร่วมมือร่วมแรงกันส่วนประเด็นต่างๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นย่อมเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องปกติซึ่งเรื่องความขัดแย้งคณะกรรมการของนายฉัดชัยก็ชัดเจนโดยนายวิษณุก็ออกมาแถลงว่ามีความขัดแย้งกันจริง สิ่งนั้นเป็นความเห็นของคณะกรรมการตนไม่มีความเห็นอะไรที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติต่อสาก,กลับมาก็ยังไม่ปรากฏเรื่องที่ต้องขัดแย้งอะไรกันถึงแม้จะมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านไหนกลับมาอีกก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการกล่าวหาและเคลียร์หลักฐานต่างๆกลับมาตนก็พร้อมที่จะทํางานในฐานะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนใครจะฟ้องร้องก็เป็นสิทธิ์ของท่านตนก็ใช้สิทธิ์แก้ต่างไปค่ะเพราะถามว่าเป็นรักษาการผาบรตรแล้วเนี่ยนะคะจะถูกเช็คบินหรือไม่พลตํเอกกิตรัตน์บอกว่า ไม่เคยคิดว่าจะถูกเช็คบินเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่จะดําเนินการทั้งทางกฎหมายทางวินัยกับตนได้อยู่แล้วแล้วก็ได้ถือปฏิบัติบ,ตบนความสุจริตเป็นที่ตั้งและทําเพื่อองค์กรดังนั้นการทําเพื่อองค์กรเราก็ต้องดูเรื่องกฎหมายและข้อเท็จจริงระเบียบคําสั่งประกอบส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมรับ ถามว่ายังมั่นใจหรือไม่ว่าจะได้ขึ้นเป็นผบตรรคนต่อไปถามปุ๊บร้องโอ้โหปั๊บเลยนะคะสําหรับพลตอกิตรัตน์บอกว่าอย่าใช้คําว่ามั่นใจแค่คิดยังไม่เคยคิดนะคะส่วนมีสัญญาใจหรือไม่ว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นมายืนยันว่าไม่มีสัญญาใจนะคะไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยคิดอย่างเดียวว่าได้ทําหน้าที่อะไรก็ต้องทําแค่นั้นส่วนการวิเคราะห์ว่าเหมือนกับว่าตายเดี่ยวนะคะเหมือนกับว่ารอบนี้เนี่ยท่านจะตายเดียวนะคะ บิ๊กตายบอกโอ้ยวไม่ทันบอกก็หัวเราะก่อนแล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าเกิดมาก็ต้องตายทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครหลุดพ้นความตายนี่เป็นธรรมะอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อความตายมาเยือนเราก็พร้อมที่จะรับความตายแต่เราอยู่ในพื้นฐานของความสุจริตใจและความโปร่งใสปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อองค์กรดังนั้นพร้อมจะรับทุกสิ่งทุกอย่าง ส่วนที่มีการประชุมกตอรอวันที่26มิถุนายนนี้วันมะรืนเนี่ยนะคะคาดว่าจะมีวาระของบิ๊กโจเข้าสู่ที่ประชุมด้วยหรือไม่อย่างไรคะ่ะท่านก็บอกบอกว่ายอมรับว่ามีการประชุมและทราบวาระแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยเพราะเป็นเรื่องของการประชุมส่วนที่ประชุมจะอภิปรายหรือว่ามีความเห็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่กรรมการแต่ละคนคะ่ะ